วันนี้นะคะขากลับจากแคมปิ้งค่ะทุกคนก็พากันไปช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งประจำสัปดาห์อะไรเงี้ยเอาวิลเลียมนอนแล้วก็คุยกันกับพ่อนะคะอยากทานบรูเชตต้านะคะมื้อเย็นของพวกเราเนาะก็จะเป็นบรูเชตต้าเป็นสตาร์เตอร์นะคะแล้วก็เมนก็จะเป็นชิคเก้นวินนารูนะคะแล้วก็ดิสเซอร์เป็นเลมอนเค้กค่ะทุกคนบรูเชตต้านะคะทำง่ายๆมากค่ะทุกคนเอามะเขือเทศมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหอมแดงนะคะใส่ในนิดนึงนะคะแล้วก็เตรียมใส่นิดนึงอะไรเงี้ยสับเป็นละเอียดอะไรเงี้ยเติมด้วยเกลือนะคะเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็โอลิฟออยล์นะคะอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยวาซามิค่ะชิมรสชาตินะคะว่าถูกใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยจานมันจะกลมกล่อมมากถ้าเกิดใช้มะเขือเทศที่เป็นพลัมนะคะลูกเล็กๆมันจะมีรสชาติหวานนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่หวานมากแต่มันดีมากปกติลินไม่ชอบทานมะเขือเทศนะคะแต่ถ้าเกิดทำเป็นเมนูแบบว่าอิตาเลียนสไตล์แบบนี้จะชอบมากอร่อยนะคะคือแปลกใจตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยทำเสร็จนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงให้เนื้อให้น้ำเข้ากันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะแล้วก็อบขนมปังนะคะทุกคนอบขนมปังใช้หั่นเป็นบาเก็ตนะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าจะใส่โอลิฟออยล์หรือว่าบัตเตอร์นะคะเนยนะคะก่อนอบอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็เอามาทำแบบนี้นะคะโอ้ยอร่อยมากค่ะทุกคนลองไปทำทานดูนะคะคืออร่อยอร่อยทานไปด้วยทำไปด้วยนะคะก็ประมาณนี้แบบโฮมเมดอะไรเงี้ยนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะด้วยเนเจอร์ของคนที่นี่นะคะเขาจะทานอาหารแบบว่าช่วงเช้านะคะเบรกฟาสต์ก็จะเป็นพวกแบบว่ากาแฟชาขนมปังซอสเซจอะไรเงี้ยสแกมเบิลเอ็กอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าออมเล็ตอะไรเงี้ยเบาๆนะคะช่วงกลางวันนะคะลันช์นะคะก็จะเป็นแบบว่าแซนด์วิชอะไรเงี้ยนะคะเขาจะมาหนักมื้อเย็นค่ะทุกคนมื้อเย็นก็จะเป็นสตาร์เตอร์นะคะก็คืออาหารเล็กน้ำย่อยเบาๆนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยเมนูหลักนะคะทุกคนแล้วก็ดีเซอร์สนะคะเขาตบท้ายหนักมากๆเลยนะคะทุกคนเนาะเล่าสู่กันฟังบ้านเราก็จะแบบทานหลากหลายอย่างเนาะก็เอาจริงๆลินอยู่ไทยลินก็ทานแค่อย่างเดียวนะคะข้าวอย่างเดียวหรือส่วนมากลินจะชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเนาะมันก็สมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วแต่ว่าจะมาอะแดปต์ทานว่าอยากทานอะไรแต่ว่าอันนี้คือลินเล่าให้ฟังเนาะเนเจอร์ของคนที่นี่อะไรเงี้ยเขาจะทานแบบนี้ไม่แปลกใจนะคะที่แบบว่าที่เวลาต่างชาติเขาไปทานอาหารที่ไทยเขาจะสั่งแบบนี้นะคะทุกคน